สบายดีวังเวียงนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศยามเช้าผู้คนก็มาหาซื้อกระพงกับข้าวไปทำกินกันที่บ้านนะตามบ้านตามเรือนก็จะมีพวกหมูพวกหมูเลี้ยงหมูนะโอ้สดสดนะครับสดสดเมืองไทยโลละ220นะที่นี่ที่นี่ไม่รู้กิโลเท่าไหร่หมูกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้85,000 82,660อ้าวก็ไม่ถึง200อ่ะใช่ไหมเอาถูกกว่าเมืองไทยอะไรงั้นน่ะไม่ถึง200นะถูกกว่าเมืองไทยนะครับเมืองไทย220มั้งรู้สึก826160ประมาณ180เนาะประมาณ180บาทนะแต่เมืองไทยมัน220นะถูกกว่านะฮะนะหมูสดถูกกว่าเมืองไทยนะครับ1อย่างแล้วถูกกว่าเมืองไทยเด้อพี่น้องชาวลาวเขาขายมีปิ้งกบปิ้งเขียดปิ้งเนื้ออันนี้ซุปหนังควายต้มหนังควายต้มบัฟฟาโลสกินซุปใช่ไหมภาษาอังกฤษบัฟฟาโลสกินซุปนะนี่หนังควายที่ใครบอกว่าเหนียวจริงๆแล้วมันไม่เหนียวเขาเอาไปต้มให้เปื่อยแล้วเขาไปทุบไปต้มทำให้มันเปื่อยแล้วนี่อ่านนี่คนดูเลยนี่น่ากินนะน่ากินเนาะเป็นตาแซ่บแท้เขาขายถุงละ10,000กีบเหรอถุงละ10,000กีบเหรอนี่มาดูเขาตักถุงละ10,000กีบไหมคะเนี่ยเนี่ย10,000กีบก็20 บาทเอ้โอ้นี่เอาข้าวเหนียวจำได้เลยนะเนี่ย20,000กีบเอ้ย10,000กีบก็20 บาทเองไอ้ปิ้งนกว่ะปิ้งนกกระทานกกระทาย่างนะอันนี้ซุปหน่อไม้เออนี่ดักแด้อันนี้ดักแด้นี่นี่ดักแด้ที่เขาทำไหมนะสายไหมนะนี่ดักแด้นี่ดักแด้แล้วก็กุนเชียงไส้อั่วปิ้งหมูตลาดเช้าวังเวียงเขาอยู่กันอย่างนี้นะสโลว์ไลฟ์ใช้ชีวิตกันเรียบง่ายนะครับใครชาวบ้านก็ทำของมาวางขายกันเองแบบนี้แล้วก็มีชาวบ้านกันเองแหละมาซื้อมาอุดหนุนกันนี่ครับไปเป็นพวงครับผมนี่หิวไปคนละพวง2พวงพวดตับถุงละ20บาทเองนะเขาขายครับโอ้แกหมดอยู่แล้วเมาไปเลยนั่นน่ะเฮ้ยถุงหนึ่งไข่พะโล้แต่ไข่พะโล้นี่ไม่มีหมูมีแต่ไข่แล้วหมูสามชั้นไปใส่อ่ะหมดแล้วนี่คุณเชียงที่นี่เขาจะเหมือนกันหมดเลยสีแดงๆไม่สีแดงหรอกสีส้มมั้งคุณเชียงหวานคุณเชียงหวานไส้หัวนี่หน่อไม้เดี๋ยวหน่อไม้ส้มเดี๋ยวหน่อไม้ส้มมะเขือขื่นอันนี้ตับหมูใส่งาขาวไส้อั่วทอดมันไส้อั่วอันนี้น่าจะ10,000กีบวะ10,000กีบอันนี้ใส่ดีผมด้วยนะก็จะใส่ดีผมดีวัวกีเพี้ยไส้อั่วขี้เพี้ยเป็นที่นิยมมากในเมืองลาวไส้อั่วขี้เพี้ย20บาทเองเนี่ยเมื่อวานผมก็กินไปนะนี่ร้านนี้ก็คล้ายๆกันร้านนี้ก็ขายคล้ายๆกันไม่รู้ว่าพี่น้องกันหรือเปล่า อันนี้ออดหน่อไม้เหรอหน่อไม้ไก่เขาเรียกอะไรพี่ซุปซุปบะหมี่บ่หม้อขนุนซุปบะหมี่ขนุนนะครับใส่ไก่บ่ใส่หมูนะซุปบะหมี่ใส่หมู
ผมมีใส่หมูนี้เขาเรียกซุปผักซุปผักแกงขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์โคไหมอ้ามันรู้จักภาพยนตร์โคแล้วหนังควายเดี๋ยวใช่ใช่แกงขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์โคนี่แหละใส่หนังควายนะสูตรของเขาเลยถ้าใส่หนังวัวก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องใส่ได้คือกันหนังควายเอ้โคนี่มันวัวหรือควายวะโคนี่มันควายเหรอใช่ใช่นี่ครับแล้วก็แกงดักแด้จริงวะควายแปลว่าโคนะเออใช่แล้วควายแปลว่าโคภาพยนตร์โคนั่นแหละโอ้ยหลงลืมนี่นี่นี่ดักแด้นี่ไอ้ที่เขาทำไหมเนี่ยเวลาเขาสาวไหมเนี่ยเขาจะเป็นรังสีเหลืองๆนะมันจะมีตัวเนี่ยอยู่ในเนี่ยครับสมัยก่อนคุณยายเคยทำให้กินยายผมเขาทอไหมมาก่อนนะทอผ้าด้วยไหมนะครับบรรยากาศยามเช้านะที่กับข้าวพื้นเมืองของวังเวียงนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะเดินมาตรงแถวถนนไร่สายเนี่ยเขาเรียกถนนมีชื่อถนนไหมไหมคะมีชื่อถนนประสายเนี่ยตลาดยังฮะในหอผาแดงในคอซอยวัดอ่ะซอยวัดนะเข้ามาตรงนี้เลยก็ถามชาวบ้านว่าตลาดเช้าแล้วกันตลาดเช้าวังเวียงอยู่ไหนนะแล้วก็มาเจออาหารแบบนี้อาหารน่ากินมากอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นเขาขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ